ครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอคลิปชาแนลคลิปนี้ก็มาอยู่กันในเกม Civilization 6กันอีกแล้วนะครับไปเล่นกันต่อจากพาร์ทที่แล้วกันเลยดีกว่าเริ่มโตแล้วครับเห็นไหมตะกี้มีข้าวสัญลักษณ์ข้าวกับเฟืองบวกขึ้นมาเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะมีตรงนี้ใช่ป่ะแล้วแผนของเราก็คือเราจะซื้อคนตั้งเมืองด้วยนะซื้อก่อนเลยไปแล้วเดี๋ยวเรามาตั้งเมืองตรงนี้ก่อนเดินมาเลยครับส่วนเมืองนี้เราสร้างแอมเปเทียเตอร์ดีไหมทริบูเช่เหรอแมนแอดอาร์มผมอยากได้บิลเดอร์เพิ่มอีกนะเพราะว่าตรงนี้มันไหม้ไปหมดแล้วเราต้องเอามาทำแคมป์ใหม่ถ้างั้นเราเก็บค่าเฟสซื้อบิลเดอร์อีกครั้งหนึ่งที่เมืองนี้นะครับ145ถ้างั้นเมืองนี้เราก็สร้างแอมเปเทเตอร์ไปก่อนแหละเนาะเรามีทีท่าว่าจะได้ไข่ไหมไม่มีเลยนะโอเคคนนี้ท่วมได้อีกครั้งหนึ่งครับผมแล้วก็เอ้ยไม่ใช่ผมจะให้มาทำอะไรเนี่ยคนนี้เดินมาทำคอกตรงนี้แหละแล้วก็ส่วนคนนี้เราใช้ทองไม่ได้แล้วโอ้โหเมืองนี้โตเร็วมากถ้าไงก็ทำเหมืองก็ไม่ได้ถ้าทำเหมืองมันจะไปลดความสวยงามตรงนี้ลงถ้างั้นเมืองนี้ยังไม่ต้องทำอะไรแล้วกันอยู่เฉยๆไปก่อนโอเคทำแคมป์ไว้ก่อนนะครับเมืองนี้จะได้มีข้าวกับเฟืองเพิ่มขึ้นเนาะแล้วก็มันจะมาเหยียบเราแล้วตรงนี้เป็นพื้นโอเคเป็นเนินเราเดินหนีได้นะครับโอเคแล้วเราก็จัดการนี่เลยมันจะได้แบบลบศาสนาอื่นแล้วก็นับถือศาสนาเราแทนประมาณนี้อย่ามาเหยียบนะคนเนี้ยเอาแล้วดีนาวส์โอ้โหเตรียมปลาขวานแล้วเนี่ยโอเควอร์ดครับเขาวอร์ดอะไรกันเราก็ไม่รู้ผมอยากรู้มันเหลืออีกคนนึงไงที่เรายังไม่เจอนี่ก็จะเดินมาเหยียบเราจังเลยรอดอยู่ครับแต่ก็แบบรอดแบบเฉียวเฉียดอะนะตรงนี้ไม่ใช่ป่าเนาะถ้างั้นเดี๋ยวให้มายืนตรงนี้โอเคแล้วก็คนนี้เรียบร้อยหมดชาร์จตรงนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ย15เฟสแล้วนะ ช่องหนึ่ง15เฟสคือเมืองนี้แบบผลิตเฟสที130กว่าถ้าอย่างนั้นเราซื้ออีกครั้งหนึ่งครับบิลเดอร์การ์ดยังอยู่ไหมเช็คโอเคยังอยู่ซื้อบิลเดอร์ออกมาเดี๋ยวเราจะต้องมาทำแคมป์หมูตรงนี้ใหม่แล้วก็ทำแคมป์กวางตรงนี้ใหม่ด้วยนะครับถ้างั้นเดี๋ยวผมส่งบิลเดอร์ขึ้นมาตรงนี้ก่อนน่าจะต้องซื้ออีกคนน่ะถึงจะพอจริงๆเราควรซื้อไว้ทุกเทิร์นเลยนะว่าเดี๋ยวเราต้องมาตรงนี้อีกแล้วแถวๆเดี๋ยวเราต้องมาปลูกไม้ตัดไม้อะไรกันอีกนะครับเยอะแยะโอเคมันขายเพิ่มได้ยังวะมีใครมีทองเพิ่มยัง54กับ9ทองต่อเทิร์นเอามาก่อนเราหิวทองครับตอนนี้แล้วก็โอ้โหมันให้กู้ได้300ถ้า300ปุ๊บผมก็จ้างซิตี้สเตทได้เลยเจอนันมอดอลอีก1คนนะครับเหลือกี่เทิร์นโอ้โหต้องเช็คดีๆเลยผมไม่อยากตกยุคมืดไงส่วนคนนี้ประชากรเราทำงานด้านขวาใช่ไหมที่ต่อไปน่าจะทำตรงนี้ถ้างั้นเรามาทำเดี๋ยวก่อนเราจะลงเขตโฮลี่ไซด์ไว้ตรงเสียตังค์อีกโอ้ยยากจังเว้ยอ้าวเหยื่อเดินมาก่อนโอเคเหยื่อศาสนานะครับ อยากเจออีกคนนะอีกคนมันอยู่ไหนวะโอเคไม่เป็นไรครับเทิร์นถัดไปก็บิลดเออร์คนนี้เราเอ๊ะถ้าเขาทำงานตรงไม่เดี๋ยวผมส่งมาทางนี้ก่อนเพราะว่าถ้าป่าเกิดปุ๊บเราจะได้ทำลงเลื่อยไม้แถวนี้ได้เลยเนาะโอเคส่วนตรงนี้เราทำคอกม้าไว้ก่อนนะครับเทิร์นถัดไปเหมือนลำบากเพราะเผาบ้านตัวเองอะประชากร6เหลือ2โอ้โหควรคางเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราต้องเราลงหมดไว้ตรงไหนนะอ๋อตรงนั้นโอเคมาตั้งเมืองเลยครับแล้วก็เมืองนี้อยากสร้างคอมเมอร์เชียลฮับเนาะผมว่าผมเอายุ้งฉางกับ
เอ้ยต้องสร้างยุ้งฉางก่อนเลยแล้วก็อนุสาวรีย์แล้วค่อยทำพวกนี้ต่อโอเคคนนี้ยืนไว้เฉยๆตรงนี้ทำลงด้วยไม้ได้ครับผมมิชชันนารีมันหนีไปไหนแล้วเอ้าหายไปไหนปะโถเจอแล้วนะครับลุยเอาให้แตกแล้วก็บิลดเออร์คนนี้ทำฟาร์มไปเลยไหมยังเก็บไว้ก่อนนะครับเฮ้ยเดี๋ยวอย่า กดเพลินต้องเช็ค ทองเราจะพอไหมในการเลวี่ซิตี้สเตทเดี๋ยวก่อนต้องดูออกแลนด์ใหม่ไม่ออกแลนด์น่าจะแพงถ้าจำไม่ผิดโยฮันเนสเบิร์ก600ไม่ใช่คาบูน่าจะได้แล้วเนาะ160เท่าเดิมนะครับดีต่อไปก็ฮาตูซ่าก็160ดีแสดงว่ามันมีทหารตายน่าจะโดนภูเขาไฟระเบิดนะเนี่ยถ้างั้นกดเลยครับโอเคจ้างมาได้1คะแนนแล้วก็เดี๋ยวเราจ้างอีกคนที่คาบูโอเคเรียบร้อยไหนๆก็มาแล้วไหนๆก็จ้างแล้วเดินมาดูทางนี้หน่อยนะครับเอมิชชันนารีมันหายไปไหนแล้วหายไปอีกแล้วเหรออยู่ไหนวะเนี่ยแล้วก็บิลดเออร์คนนี้หลับไปก่อนแล้วกันนะโอเคเราไม่ตกยุคมืดแล้วครับแค่นั้นก็ดีแล้วประเด็นคือเหลือ2เทิร์นใช่ไหมถ้าใช้คอนให้เต็มที่ก็คือเอาบิลดเออร์ออกมาอีกเพราะยังไงเราก็ต้องตัดไม้หรือว่าปลูกป่าอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะเดี๋ยวเราไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสใช้ได้ใช้ยุคทองใช้คาเฟ่ในการซื้อบิลดเออร์อีกหรือเปล่านะครับถ้าอย่างนั้นก็ซื้อไว้ก่อนดีกว่าโอเคส่วนเมืองนี้เราทำอะไรดีตรงนี้ก็ไม่ต้องแล้วนะหลับไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับทหารม้าแล้วก็เดินสำรวจขึ้นมาตรงนี้น่าจะมีใครอยู่สักคนปะน่าจะอยู่ตรงนี้นะถ้างั้นก็เดินลงมาแถวนี้แล้วกันนะโอเคเช็คก่อนเหลือ2เทิร์นใช่ไหมบิลดเออร์เรามาแล้วตรงนี้ป่าโตแล้วใช่ไหมพิลเลจอยู่ถ้างั้นไปซ่อมได้ตรงนี้น่าจะโตกันหมดแล้วนะครับตรงนี้ก็น่าเดี๋ยวต้องรอป่าเกิดอยู่อันนี้เป็นเบิร์นวูดอันนี้เป็นวูดปกติแล้วแสดงว่าป่าตรงนี้โตแล้วนี่ไงมีข้าวสองนี่เลยโอ้โหต่อหน้าต่อตาครับข้าวสองหมดแล้วเนี่ยโอ้โหจากตอนแรกข้าวหนึ่งนะครับโอ้กว่าจะโตได้นะเราเมืองนี้ต้องเน้นข้าวไว้ก่อนเลยเดี๋ยวผมมาทำแคมป์ตรงนี้ก่อนซ่อมโอ้โหถูมืออะไรสูงเนี่ยโอ้สุดยอดมากแบบเมืองนี้ก็จะแต่กว่าจะได้ผลลัพธ์นี้มาก็คือเสียประชากรไป4-5คนโอ้โหคุ้มป่ะเนี่ยไม่รู้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาตรงนี้เป็นโรงละครใช่ไหมเงินเราก็โอเคแล้วด้วยเนาะเพราะว่าเราใช้ไปแล้วถ้างั้นเราซื้อตรงนี้แล้วก็ลงเขตโรงละครไว้เลยก็ได้นะตามนั้นเลยเราต้องสร้างบ้างละเพราะว่าเราจะได้มีค่าวัฒนธรรมเพิ่มอยากได้กรอฟเหมือนกันนะเพราะว่าพื้นที่ที่สวยงามตรงนี้มันจะได้มีข้าวเพิ่มขึ้นนะครับเมืองนี้จะได้โตอีกนะเอากรอฟก่อนแล้วกันแล้วก็แถวนี้มิชชันนารีมันหายไปไหนแล้วเนี่ยมิชชันนารีคนนั้นล่ะหรือเราตีตายไปแล้วว่ะอู้ถนนเพียบเลยเจอแคนดี้ด้วยดีมากโอ้โหซิตี้สเตทคาเฟ่เมืองแรกดีมากเลยนะถ้าผมส่งคือมันเหมือนเป็นซิตี้สเตทเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวโคลนของไอ้พวกคาเฟ่ตามเขตของเรานะครับแล้วประเด็นคือเมืองของเราเนี่ยมันมีโฮลิไซต์อยู่4ที่ใช่ไหมแต่จริงๆเราวางแผนจะทำโฮลิไซต์ทุกเมืองเลยนะก็คืออ่ะสมมติตอนนี้มีโฮลิไซต์อยู่4ที่ใช่ปะแล้วเราน่าจะสร้างทรายน์ก็คือไออันนี้ครับอันนี้นี่ทรายน์อันนี้นะวิหารนี้ซึ่งเราสร้างทรายน์หมดแล้ว4ที่ใช่ปะสรุปก็คือตอนนี้เราจะมีทรายน์อยู่4ที่ไอวิหารเนี่ยแล้วถ้าเราส่งซิตี้สเตทส่งคณะทูตเข้าไปซิตี้สเตทนี้นะครับอันนี้เนี่ยถ้าเราส่งเข้าไป1คณะทูตหรือออนวอยเนี่ยไอเอ็นวอยเนี่ยมันจะบอกว่าบวก1เฟสตามเมืองหลวงและทรายน์บิลดิ้งก็คือสิ่งไอตึกจึกไอสิ่งก่อสร้างทรายเนี่ยทุกอันก็คือตอนนี้เรามีทรายอยู่4อันสรุปเราส่งอันนี้เนี่ยเราได้ค่าเฟสมาบวกมาอีก5ทันทีโดยใช้แลกกับคณะทูตแค่1นะครับแล้วถ้าเรายิ่งสร้างหมดทุกเมืองเนี่ยเราก็จะยิ่งคูณตามจำนวนเขตไอจำนวนทรายที่เรามีเนาะก็เหมือนซิตี้สเตทเอามาเป็นตัวคูณค่าเฟส
ไอ้ซิตี้สเตทประเภทอื่นก็เหมือนกันนะครับอย่างซิตี้สเตทสเตทวิทเนี่ยถ้าเรามีเขตวิทเยอะมันก็จะยิ่งคูณนะแต่ประเด็นก็คือเกมนี้เราไม่ได้สร้างเขตวิทนะครับ ยิ่งผมส่งเข้าไปแค่แบบเอาคณะรัฐทูตเพื่อเอามาใส่การ์ดใบนี้นะไอ้การ์ดนี้เนี่ยบวกทองตามคณะรัฐทูตที่เรามีนะครับซึ่งเป็นคำตอบว่าทำไมผมถึงชอบใช้การ์ดส่งหนึ่งได้สองกับทุกเมืองเพราะว่าคณะรัฐทูตของเราจะคูณสองหมดเลยในการส่งเข้าไปครั้งแรกนะครับทำให้เรามีทองเยอะขึ้นในภายหลังมันก็เหมือนเป็นคอมโบที่ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ยุคแรกๆนะก็เหมือนเราลงทุนไว้นะครับแล้วมันก็จะมาส่งผลในภายหลังอีกทีโอเคตรงนี้โตแล้วโอ้โหเฟืองห้าตรงนี้ก็โตแล้วใช่ไหมข้าวสามเฟืองสี่โอ้โหทำลงเล่มไม้ตรงนี้ก่อนเลยมายุคปกติแล้วนะครับผมเลือกอะไรดีเผยแพร่ศาสนาให้เมืองที่ยังไม่เคยนับถือแล้วเราได้คะแนนยกสมัยดีกว่าไหมอันนี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมส่งอพอลโซไปเยอะๆเลยเมืองพวกนี้แล้วไปบุกสรุปว่าเราจะไปบุกชอนเคอร์ตินกันนะครับเอ้ยลืมซื้อบิลเดอร์โอ้โหว่าจะซื้อไม่เป็นไรเอาซื้อไม่เดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปลี่ยนรัฐบาลยังไหมเอางี้เอาเป็นว่าเรารอได้รัฐบาลนี้ก่อนนะครับเราจะได้ส่วนลดในการซื้อยูนิตด้วยค่าซื้อทุกอย่างด้วยค่าเฟสเนี่ยจะถูกลง 15% เราก็ดองค่าเฟสไว้แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปซื้ออพอลโซเยอะๆตอนนั้นแล้วก็ส่งไปบุกออสเตรเลียกันประมาณนี้นี่คือแผนการเผยแพร่ศาสนาของเราในตอนนี้นะครับถ้าอย่างนั้นเราส่งไอ้กำลังหลักของเรากลับมาก่อนถ้างั้นคนนี้มาพักตรงนี้ก่อนเนาะอพอลโซคนนี้ด้วยทำไงดีส่งไปด้วยหน่อยไหมออสเตรเลียน่าจะมีอยู่แค่นี้นะครับถ้างั้นก็เดินมาครบแล้วเดี๋ยวเดินกลับมาทางนี้โอเคเทือนถัดไปเลยคนต้องเมืองเรากำลังเดินไปนะครับถ้างั้นบิลเดอร์คนนี้เดี๋ยวรอตรงนี้โตหรือยังโตแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรามาซ่อมแคมป์ตรงนี้น่าจะได้เป็นข้าว4เฟือง6เลยนะครับโอเคเยี่ยมเทือนถัดไปเลยโตแล้วครับบวกข้าวบวกเฟืองสุดยอดมากกับการเผาป่าแต่คุ้มหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอ้โหคือเมืองนี้กว่าจะได้ประชากรมานี่มันก็ลำบากยากเข็ญเหมือนกันนะโอเคครับซ่อมแคมป์ตรงนี้เยี่ยมเดี๋ยวเราซ่อมตรงนี้ด้วยเราจะได้มีข้าวอีกแล้วก็เมืองนี้สร้างชานไว้ก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะอย่าลืมส่งซิตี้สเตทเข้าไปเนาะส่งหนึ่งได้สองเพิ่มค่าเฟสเยอะๆครับเป้าหมายของเราคือมีค่าเฟสเยอะมากจนแบบเราซื้อไอ้นักอนุรักษ์ได้เยอะๆประมาณนั้นเลยหรือว่าเราจะเอาชายมาก่อนแล้วก็เอาม็อกชาออกมาดีไหมคนอื่นเราไม่ต้องการแล้วผมเอาม็อกชาออกมาแล้วกันเอาไว้สักเมืองนึงเมืองนี้ก็ได้โอเคแล้วเราก็ทำลงเลยไหมตรงนี้เลยครับเยี่ยมไปเลยเมืองนี้เดี๋ยวให้เน้นโตไว้ก่อนเนาะโอเคเทิร์นถัดไปเอาหมดออกก่อนเดี๋ยวบางคนรกนะครับรกหูรกตาตรงนี้เป็นไงบ้างก็โตบ้างแล้วนะเป็นบทเรียนอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราจะเผาป่าเนี่ยเราต้องเผาก่อนไปตั้งเมืองนะโอเคคนนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วนี่หว่าการ์ดคนโอเคบิลด์ด้วยคนใหม่ได้2ชาร์จก็ยังอยู่งั้นเราตั้งเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเราทำฟาร์มตรงนี้ไว้เลยดีกว่าจะได้มีบ้านด้วยเนาะฟาร์มตรงนี้ก็น่าทำนะเนี่ยจะทำตรงนี้เป็นผืนฟาร์มเลยดีไหมเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าเมืองนี้จะทำอุทยานไว้ตรงไหนที่เราหมายตาไว้คือตรงนี้ใช่ปะตอนแรกๆของเกมเลยเอ้ยตอนเกมที่โดนแย่งเกรดบาร์ดไปเนี่ยผมวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เราจะมีอุทยานตรงนี้กับตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดนะโอเคน่าจะเป็นผืนตรงนี้ถ้าอย่างนั้นก็ตรงนี้ก็สามารถทำฟาร์มได้แต่ถ้าจะให้ดีผมอยากให้ตรงนี้เป็นอุทยานของเมืองนี้นะครับจริงปะหรือไม่ก็อุทยานตรงนี้ได้เมืองนี้คือผมอยากให้ทุกเมืองมีอุทยานหมดเลยไงถ้าตรงนี้เป็นอุทยานงั้นเราก็ทำฟาร์มไม่ได้ดิหรือว่าเราจะให้ตรงไหนตรงนี้เหรอตรงนี้ก็มีหมูต้องสองที่อ่ะหรือว่าตรงนี้ดีตรงนี้ก็ได้
เออแล้วตรงนี้ก็เป็นผืนฟาร์มแต่ตรงนี้เป็นเนินนะครับเราต้องวิจัยอะไรนะถึงจะทำฟาร์มบนเนินได้ลืมไปแล้วอันนี้ปะน่าจะเป็นอันนี้นี่ไงใช่ป่ะนี่สามารถทำไม่ใช่ตรงนี้นี่ว่ะอันไหนวะอันนี้ป่ะวะทำฟาร์มบนเนินได้ไม่ใช่มันต้องเอนจิเนียริ่งวะเอออันนี้นี่สามารถสร้างฟาร์มบนเนินได้อันนี้นะครับก็อยู่ไม่ไกลนะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาทำฟาร์มไว้3ที่นี้ก่อนแล้วกันถ้างั้นก็เริ่มเลยนะครับโอเคเมืองนี้สำคัญอย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวเราซื้อยุ้งฉางให้เพราะเขาไม่มีบ้านเนาะแล้วเราก็รีบลงสะพานส่งน้ำไว้ก่อนเลยนะครับส่วนโฮลิไซเอาไว้ไหนดีประเด็นคือเมืองนี้เราอยากจะทำอุทยานตรงไหนแล้วเมืองนี้ด้วยเมืองนี้เราจะทำอุทยานตรงไหนผมว่าเมืองนี้น่าจะเป็นแถบล่างตรงนี้ปะตรงนี้กับตรงนี้นะโอเคมาร์คไว้ก่อนนะครับเสียเวลานิดนึงนะครับถ้าใครกดเลื่อนไปก็ได้นะตอนผมมาร์คอย่างเงี้ย อุทยานมันมาร์คนานนิดนึงนะครับโอเคเราก็จะมี preserve อยู่ตรงนี้ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเมืองนี้ก็น่าจะเป็นอุทยานตรงนี้เนาะที่เดียวแล้วกันตรงนี้เมืองนี้หรือไม่ก็ถ้าจะทำอีกที่นึงก็คือตรงนี้นะครับเป็นอุทยานภูเขาไฟ area 51ปะเนี่ยโอเคถ้าอย่างนั้นเราสามารถทำ preserve ไว้ตรงนี้ได้อีกที่หนึ่งประมาณนี้สำหรับ2เมืองนี้น่าจะเป็นโครงสร้างประมาณนี้นะครับแล้วก็จริงๆเมืองนี้น่าจะทำอุทยานตรงนี้ได้อีกที่หนึ่งนะถ้าเราปลูกป่าไว้ตรงนี้กับตรงนี้ก็น่าจะทำอุทยานได้นะครับโอเคมาร์คไว้ก่อนประมาณนี้ไอ้ preserve ตรงนี้จะได้ใช้งานเต็มที่อยู่แล้วด้วยแล้วก็เมืองนี้เดี๋ยวขอดูอีกมันน่าจะทำได้อีกตรงนี้ทำได้นี่เลยนี่แหละแล้วก็ที่สุดท้ายทำได้อีกนะครับตรงนี้โอ้โหถ้าตรงนี้เป็นเมืองอุทยานก็ตามนี้เลยนะอุทยานเต็มพื้นที่มากสุดยอดไปเลยอยากเห็นละประเด็นคือต้องทำให้ได้ก่อนคนตั้งเมืองเราอยู่ไหนโอเคอยู่ตรงนี้นะครับรีบๆเดินมาเลยอยากให้ไปถึงตอนนั้นละอยากรู้ละเมืองนี้ทำอะไรดีถ้าว่างแล้วก็ทำกำแพงก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องเริ่มปั่นกำแพงอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวเราวิจัยมาทางนี้เลยแล้วกันนะกำแพงเราจะได้เริ่มสร้างกำแพงเลยพวกนี้เป็นไงบ้างเราเดี๋ยวเราทำลงด้วยไม้ตรงนี้เกี่ยวหินตรงนี้ทิ้งก็ไม่เลวมาทำลงด้วยไม้ตรงนี้ก่อนไม่สิเราต้องทำไหมไม่ต้องก็ได้นะเรามาเกี่ยวหินตรงนี้เลยดีกว่าโอเคไปกันต่อครับเมืองนี้อยากให้โตเร็วกว่านี้ทำไงดีวะ มันเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้แล้วนะโอเคเดี๋ยวเรามันเป็นไนท์ไปแล้วคณะรัฐทูตเราเปลี่ยนการ์ดได้ยังนะครับเดี๋ยวรอรัฐบาลก่อนเนาะโอเคส่วนเมืองนี้เราเรียบร้อยแล้วทำอะไรต่อดีมาช่วยทำฟาร์มไหมเมืองนี้ผมขอฟาร์มจากเมืองนี้มาก่อนนะครับจะได้มีบ้านแล้วเดี๋ยวเรามาทำฟาร์มตรงนี้กับตรงนี้ด้วยเนาะส่วนเมืองนี้เราทำฟาร์มไว้ตรงนี้ดีไหมเนี่ยสองเมืองนี้ไอ้พวกนี้ก็ยังมีบิลเดอร์อยู่นะซึ่งก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะครับเราทำฟาร์มตรงนี้ไว้เลยดีไหมเมืองนี้อยากได้บ้านงั้นทำฟาร์มให้แล้วกันนะโอเคนี่ไงจะได้มีบ้านเพิ่มขึ้นส่วนแถวๆนี้เราทำอะไรดีGrowth ตรงนี้ได้ค่าเฟสแล้วด้วยเนี่ยมีข้าวแล้วด้วยนะเยี่ยมไปเลยตรงนี้อยากปลูกป่าตรงนี้เพิ่มเลยบิลเดอร์เราทำอะไรดีทำไม่ตรงนี้เรามาเกี่ยวทิ้งเหรอก็ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวเก็บไว้ปลูกป่าก็ได้ถ้างั้นยังไม่ต้องทำอะไรก็ได้นะเทิร์นถัดไปครับเมืองเราน่าจะครบแล้วพอไปตั้งตรงนี้ได้แล้วเราก็อัปเกรดทหารเราได้แล้วด้วยนะเดี๋ยวผมอาจจะเปลี่ยนการ์ดอัปเกรดทหารด้วยเอ้ยเรายังอัปได้อยู่นี่หว่าถ้าอย่างนั้นเราก็อัปเลยไหมเราอัปได้2คนเพราะเรามีเหล็ก40ตอนนี้นะครับ
อัพเลยประเด็นคือทองเราไม่พอนะเนี่ยห้ามขายเหล็กไม่มีใครซื้อของเราเลยเว้ยทำมาเป็นขอเหล็กเพิ่มได้ปะโอเคหนึ่งหน่วยก็ยังดีครับซื้อเยี่ยมเราวิจัยอะไรต่อดีนะก็อะไรดีอะอันนี้ไหมเนี่ยเราจะได้มีอาร์ตมิวเซียมนะพิพิธภัณฑ์ศิลปะกับพิพิธภัณฑ์โบราณคดีแล้วก็มีทัชมาฮาลด้วยถ้าสร้างได้เราจะได้ไม่ตกยุคมืดเนาะก็คือแบบว่าทัชมาฮาลเนี่ยมันจะบอกเอลักสกอร์ให้นะครับซึ่งมันเหมือนแบบว่าการันตีไม่ตกยุคมืดอะประมาณนั้นแหละสร้างเสร็จปุ๊บจะได้ไม่ต้องมากังวลไอ้เรื่องคะแนนยุคสมัยอะไรพวกนี้แล้วก็เมืองนี้อยากให้มาก็อย่างว่ามาช่วยทำฟาร์มเลยไหมเมืองนี้เป็นไงเนี่ยเมืองนี้ไม่ค่อยมีข้าวกินเลยเนาะโอเคตามนั้นแล้วกันแล้วเดี๋ยวมาทำฟาร์มตรงนี้เพิ่มโอเคถ้างั้นทำอะไรดีทำกำแพงรอเหรออืมเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนก๊าซค่อยๆสร้างกำแพงอยู่แล้วเนาะถ้าอย่างนั้นก็ทำบิลเดอร์มารอไหมหรือว่ารอทำทหารม้าออกมา46ทำไหนใช้ม้าไหนๆม้าก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะโอเคคอสโบเดี๋ยวเราเดินมาแถวนี้แล้วกันส่วนบิลเดอร์คนนี้อุ๊ยโอ้โหลืมให้ซ่อมไม่เป็นไรโอเคคนตั้งเมืองเดี๋ยวผมให้มาช่วยเมืองนี้แล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใช้คนตั้งเมืองในการสร้างไอ้นี่แหละสะพานส่งน้ำนะครับเมืองนี้มีสะพานส่งน้ำแล้วแล้วก็มีบ้านแล้วโอเคดีจัดไปเทิร์นถัดไปเมืองนี้ทำอะไรดีวะมาทำลงได้ไหมตรงนี้รอแล้วกันส่วนเมืองนี้เราก็ทำงานครบ3ที่ทำสวนกล้วยเลยไหมไม่ค่อยอยากทำเท่าไหร่ตัดป่าฝนทิ้งดีกว่าไหมไหนขอดูพื้นที่แถวนี้หน่อยนะครับแถวนี้ไม่ค่อยพื้นที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยเนาะตรงนี้ก็มีเหมืองด้วยทำให้พื้นที่ไม่สวยนะครับปลูกป่าก็ไม่ได้ตรงนี้คือพื้นที่ไม่ค่อยสวยเลยทำอะไรดีตรงนี้ก็ตัดป่าฝนทิ้งก็ได้นะโอเคตามนั้นแหละมีคนสร้างวอเดอร์กันอีกแล้วนะไม่เกี่ยวกับเราต้องการให้ประชากรโตกลับคืนมาก่อนตอนนี้ส่วนเมืองนี้ก็ทำเทมเพิลไปเลยเนาะเรามีคณะละทูตยังมีแล้วเราเปลี่ยนการ์ดยังเราผมลืมเปลี่ยนการ์ดส่งหนึ่งได้2ใช่ไหมลืมแน่นอนครับจังหวะนี้โอเคเดี๋ยวเรามาวิจัยนี้ก่อนละกันใช้เวลา3เทิร์นผมอยากจะเปลี่ยนการ์ดนะครับส่งหนึ่งได้2เนาะแล้วก็เมืองนี้เราสร้างตรงนี้ได้แล้วเพราะว่าผมอยากจะได้โฮลิไซที่บวกบนช่องติด4ดีไหมเดี๋ยวก่อนนะนับ1 2 3เราจะทำอุทยานตรงไหนนะแถวนี้อย่างนี้เหรอตรงนี้มันทำไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราทำเป็นแนวนี้แล้วเราก็ทำพรีเซิร์ฟไว้ตรงนี้มันจะทำได้นะแต่ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องมาสร้างโฮลิไซไว้ตรงนี้แทนตรงนี้บวก2ตรงนี้บวก4เอาไงดีวะคือถ้าเราทำตรงนี้เราจะได้อุทยานเพิ่มแถมมี preserve ที่ดีเอาไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคแล้วเราก็ลงผังใหม่นะครับแบบนี้ประมาณนี้แล้วกันแล้วเราก็มี preserve ติดไว้ตรงนี้ก็โอเคแล้วโอเคส่วนตรงนี้เราก็ส่งเข้าเอาข้าวหรือเอาเฟืองเอาเฟืองดีกว่าจะได้รีบๆสร้างสะพานส่งน้ำให้เรียบร้อยนะครับตะกี้เหมือนเห็นบาร์เบเรียนมันเดินมาทักทายแล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะต้องดองตังค์เพื่ออัปเกรดยูนิตเพิ่มดินบาซิลเราไม่ได้ใช้แต่ไม่มีใครซื้อเลยฮะไม่มีใครซื้อเราเลยไม่มีใครซื้อของจากเราเลยอะไรวะเราทำตัวแย่ขนาดนั้นเลย โอเคเดี๋ยวมาทำลงเลยไม้ตรงนี้รอนะครับตรงนี้ก็ซื้อได้นะเราซื้อเลยไหม
ซื้อมาเลยได้ทั้งวิกได้ทั้งวัฒนธรรมเนี่ยมาเลยโอเคตรงนี้ทำฟาร์มรอไว้ก่อนนะครับเมืองนี้จะได้มีบ้านในการโตเกิดขึ้นโอเคเยี่ยมส่วนทหารไปต่อยังไม่เจอเราเจอครบยังมันเหลืออีกคนน่ะอีกคนอยู่ไหนวะหรือว่าอยู่ตรงนี้ไม่รู้เลยนะครับต้องเดินหาผมไม่น่าอยู่ตรงนี้ถ้าอยู่ตรงนี้เราควรจะเห็นแล้วอะโอเคมีอุกกาบาตตกลงมาเดี๋ยวผมส่งทหารไปดูนะครับถ้าเก็บมาเราน่าจะได้ไนท์เพิ่มอีกคนหนึ่งแล้วก็ตรงนี้เรามาทำลงได้ไหมตรงนี้ได้รอนะแล้วก็เรามาร์คเมืองไว้ตรงนี้ถูกต้องบิลเดอร์เราซ่อมตรงนี้มีข้าวเพิ่มขึ้นนะครับเยี่ยมไปเลยแล้วเมืองนี้เป็นไงบ้างเนี่ยเราสร้างอะไรต่อได้ยังไม่ได้ผมอยากสร้างสำนักงานสปายมากเลยนะโอเคทหารม้าเราออกมาแล้วเรารออย่างเดียวตอนนี้คือรอสังเวยเดี๋ยวส่งขึ้นมาตรงนี้สักคนแล้วกันเอาซูเซเยอร์มาประจำตรงนี้โอเคครอสโบว์เราเดินไปดูสิเดี๋ยวเราจะเคลียร์ตรงนั้นให้เรียบร้อยไหนๆก็มีทหารม้าแล้วเราเอาไปเคลียร์แคมป์ตรงนั้นดีไหมก็ไม่เลวนะเรายังไม่ได้เกิดพิธีกรรมสังเวยทหารเนาะตรงนี้เดี๋ยวเราตัดไม้ทิ้งไปเลยแล้วกันนะครับโอเคลืมไปเลยว่ามีบาเบเลียนอยู่แถวนี้นะเนี่ยมันเดินมาเหยียบเราได้นะโอเคดีรอดอยู่ขึ้นมาทางนี้แล้วกันบิลดเออร์เราเมืองนี้เป็นไงบ้างทำเรือตกปลาดีไหมไม่จำเป็นนะก็เราจะทำตรงนี้อยู่แล้วพรีเซิร์ฟตรงนี้แต่ว่าเมืองนี้ต้องโตเยอะเลยเดี๋ยวมาเกี่ยวแพะตรงนี้ทิ้งแล้วกันจะได้มีประชากรโตแมนแอดอาร์มตามมาแล้วเดี๋ยวอ้อมมาทางนี้ตรงนี้เราทำลงได้ไหมได้ทำไปเลยครับเมืองนี้ก็ยังไม่ต้องปรับปรุงอะไรเพิ่มเนาะหลับไปก่อนส่วนเมืองนี้เราทำลงได้ไหมได้นะครับโอเคมีเฟืองเยอะขึ้นละดีมันมีบาร์บาเรียนอยู่แถวนี้นะเนี่ยใช่ไหมเมืองนี้อาจจะต้องทำกำแพงเพิ่มนะครับทำกำแพงก่อนเลยมะแล้วก็ตามจุดประสงค์เดิมของเราเดี๋ยวเราอัปเกรดยูนิตเท่าที่อัปได้แล้วกันนะเราขายอะไรได้ไหมดินประสิวไม่มีใครซื้ออยู่แล้วปะอ๋อมันจะแลกกับเอ้ยก็ดีนะไม่เลวเราได้ค่าเฟสมาด้วยบวกเฟสตัวเทิร์นอีก4หน่วยก็ไม่เลวนะครับเอามาเลยแต่ประเด็นคืออยากได้ทองนี่แหละประเด็นเดี๋ยวเรายิงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมให้ไนท์เราสู้โอเคเยี่ยมแล้วทีนี้เราก็วิจัยตรงนี้เนาะเรายังไม่ได้เปลี่ยนรัฐบาลด้วยซ้ำใช่ไหมโอเคเราอัปเกรดยูนิตหรือยังนะอัพสักคนแล้วกันคนไหนอัพได้บ้างอัพคนหนึ่งต้องการอีก30ทองไม่มีใครให้ทองเราเลยเว้ยทอง30หน่วยอ่ะโอ้โหทำไมมันจนกันจังวะมันเอาเนี่ยชอนเกอร์ตินนะเอาอะไรไหมเอาหมูไหมไม่ซื้อโอ้โหรูปชอนเกอร์ตินเอ้ยบ้าเอ้ยคนจะเปลี่ยนการ์ดเปลี่ยนไม่ได้หมายถึงเสียดายการ์ดอัปเกรดนะครับอัพไปเลยไงเราจะเอาอะไรดีสร้างกำแพงเร็วขึ้นดีไหมบิลเดอร์คนใหม่เราไม่ได้สร้างบิลเดอร์แล้วด้วยนะเอาออกไปก่อนออกไปนี้เข้ามานะครับเอาการ์ดส่งหนึ่งได้สองเข้ามาไอ้การ์ดม้ากับเหล็กก็ไม่ต้องใช้แล้วเพราะว่าไม่มีคนซื้อเหล็กกับม้าเราแล้วทีนี้เราจะใส่การ์ดอะไรแทนสร้างกำแพงเลยดีไหมหรือว่าสร้างยูนิตเร็วขึ้นสร้างทหารม้าเร็วขึ้นดีไหมเราจะได้สร้างทหารม้าออกมา2คนก็ไม่เร็วนะเอานี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวสะพานส่งน้ำเมืองนี้ไม่ต้องสร้างก็ได้มั้งแต่บ้านก็เต็มแล้วนะเมืองนี้เนี่ย
เมืองนี้คือเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวสร้างอันนี้ต่อก็ได้แล้วก็เดี๋ยวสร้างกำแพงได้ละส่งหนึ่งได้สองเราใส่การ์ดเข้าไปแล้วนะครับส่งไปสองเมืองนี้เลยอ่ะส่งหนึ่งได้สองเพราะว่าการ์ดใบนี้ทำให้การส่งครั้งแรกกลายเป็นจากหนึ่งครั้งกลายเป็นสองใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราส่งเข้าเมืองนี้เลยเพราะว่าเรามีเทมเพิลอยู่บ้างแล้วนะครับเราจะได้เพิ่มค่าเฟสเข้าไปอีกนะโอ้เพิ่มมาอีก6หน่วยนะครับเยี่ยมเดี๋ยวทำลงด้วยไม้ตรงนี้ด้วยแล้วก็เมืองนี้เน้นข้าวก่อนดิก็ทำฟาร์มตรงนี้ไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมเกี่ยวหินทิ้งนะครับมันไล่ตามมาแล้วเนี่ยถอยกลับมาก่อนถ้ามีบาเบเลียนอยู่แถวนี้เราก็ต้องส่งทหารลงมาเคลียร์นะเนี่ยอยากอัปเกรดนะครับโอเคเอ้ยโอ้โหลืมไปเลยไม่รอแล้วตั้งเลยจะได้บิลดเออร์อยู่แต่ก็ต้องตั้งแล้วนะครับโอเคผมอยากได้ฮอริไซเอาไว้ตรงนี้ตรงโครงไว้ก่อนเลยแต่ว่าเราสร้างไม่ทำฮอริไซไปเลยก็ได้เนาะเดี๋ยวเราทำแคมป์ให้ตรงนี้นะครับโอเคทหารม้าเราอยู่ตรงนี้ไว้คนนี้ก็อยู่ตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิตอนไหนวะ What เล่นจนลืมดูเหรอหรือมันไม่เตือนหรือยังอะไรวะเนี่ยโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องไปย้อนดูคลิปตัวเองนะเนี่ยแต่ผมคงไม่รีใหม่โอ้โหแต่เสียดายนะคือแบบถ้าเราเข้าร่วมนี่ชนะขาดลอยเราได้ซูเซเยอร์มาฟรีอีก1คนแล้วเราก็ได้เฟสต่อเทิร์นมาอีก4แต้มแถมได้อัพยศซูเซเยอร์ทุกคนนะครับทุกคนก็จะมีชาร์จเพิ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวผมจะเอาซูเซเยอร์มารวมตัวกันเพื่อน้ำท่วมตรงนี้เสียดายโคตรเลยอะไรวะเฮ้ยไม่สังเกตได้ไงซูเซไออันอภิสกอตมีตั้ง14เทิร์นมันไม่เตือนเราเลยเหรอ What โคตรแห่งความเสียดายถึงที่สุดของที่สุดเลยเพราะงั้นก็คือเรามี1 2 31 2 3 4 5 6คนนะครับเราก็จะได้ค่าเฟสตรงนี้เพิ่มอีก6หน่วยต่อพื้นที่โอ้โหเดี๋ยวตรงนี้เกี่ยวทิ้งเราเอาข้าวมาประชากรจะได้โตนะครับส่วนครอสโบว์เราก็คนนี้อยู่เฉยๆครอสโบว์เราก็ตั้งอะเลิร์ตไว้ทำแคมป์ตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมอยากจะตัดไม้ดีไหมเนี่ยหรือว่าไม่ควรตัดวะเราจะทำอุทยานเพียบเลยนะไม่ควรตัดเลยนะเนี่ยสักที่ถ้าอย่างนั้นควรรีบมาทำไอ้พรีเซิร์ฟให้เสร็จเร็วๆเพราะว่าพรีเซิร์ฟเนี่ยจะทำให้เราได้ข้าวกับเฟสอะไรพวกนั้นเพิ่มนะครับเมืองสำหรับเมืองนี้นะประเด็นอีกอย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวผมต้องให้เมืองพวกนี้รีบสร้างท่าเรือแล้วด้วยอย่างเช่นเมืองนี้นะครับลงท่าเรือเลยผมจะได้มีพ่อค้าลงไว้ก่อนเลยเมืองนี้มีไหมไม่มีเมืองนี้ประชากรยังไม่ครบ15คนนะครับโอเคตรงนี้เราเกี่ยวทิ้งได้เนาะเกี่ยวเลยแล้วก็ทำกรานารีหรือว่าทำชรายน์ดีทำชรายน์ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราผมอยากได้ทหารเพิ่มนะเนี่ยเอาทหารม้ามาเฮ้ยเสียดายอภิสไอสังเวยทหารเราเนี่ยเอาทหารม้าลงมาเคลียร์แคมป์ทางนี้ก่อนแคมป์บาบิเลียนนะครับมันน่าจะบุกมาทางนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมาขัดขวางการเผยแพร่ศาสนาของผมไปสู่เมืองของออสเตรเลียนะโอเคคนนี้เดี๋ยวเราเดินกลับมาทางนี้โคตรเสียดายเลยโอ้ไม่งั้นได้ค่าเฟสตรงผืนนาเราอีกแล้วคนนี้ล่ะอ๋อเราไปเก็บอุกบาทมาแล้วนะถ้างั้นส่งมาตรงนี้ให้หมดเลยส่งมาดูลาดเรานะครับโอเคตอนถัดไปโคตรเสียดายเลยไม่งั้นได้ยศซูเซเยอร์เพิ่มได้บวกค่าเฟสเพิ่มอีกนะดูค่าเฟสเราดิ200ผมอยากได้สัก500ต่อเทิร์นอะไรเงี้ยโอเคเรามีทหารม้าสร้างออกมาอีกคนดีไหมหรือว่าทำกำแพงเราไม่ได้ใส่การ์ดกำแพงผมก็ไม่อยากหรือว่าทำบิลดเออร์รอดีก็ไม่ค่อยดีทหารม้าอีกเหรออควาดักก็ไม่ค่อยอยากทำนะครับสะพานส่งน้ำเนี่ยไม่รู้ทำทำไมนะ
ถ้าไม่งั้นก็คือทำเฟสติวัลรอก็ได้ไปตามนั้นแล้วกันนะตรงนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรละเราเกี่ยวหินทิ้งไปแล้วนะครับประชากรเราไม่ได้ทำงานตรงไหนเป็นพิเศษถ้างั้นเดี๋ยวให้ยืนตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรามาตัดไม้ตรงนี้กันทหารม้าเราให้เดินมาดูแถวนี้แล้วกันไหนๆแล้วก็เปิดแผนที่หน่อยทหารเราเยอะนะครับส่วนบิลเดอร์ตรงนี้เราเกี่ยวแพะทิ้งกันแล้วเนาะผมอยากสร้างไอสถานทูตตรงนี้กับเขตบันเทิงตรงนี้โคลอสเซียมโดนแย่งไปยังวะน่าจะโดนไปแล้วแหละแผนไม่สำเร็จนะครับไม่เป็นไรถ้างั้นเราทำสถานทูตตรงนี้แล้วกันที่ดิโพมาติกควอเตอร์เมืองนี้เราไปทำประมงไว้ตรงนั้นแล้วกันนะเผื่อมีข้าวเพิ่มขึ้นอีกโอเคลงไปไหมครับแถวนี้เราจะทำอุทยานหมดเลยใช่ไหมตามมาร์คเรามาตัดไม้ตรงนี้ได้ลืมไปเลยว่าต้องทำสะพานส่งน้ำถ้างั้นมาตัดไม้ตรงนี้แหละจริงคือผมไม่อยากรอแม็กนัสแล้วอะแอคชั่นมันเร็วนะครับคือต้องรอแม็กนัส5เทิร์นค่อยตัดไม้ได้คุ้มบอกวะไม่คุ้มแล้วมั้งเมืองนี้ก็ทำโอเคทำมาร์เก็ตมาก่อนเลยนะดาฮีเมียเอามาเลยดีไหมไม่เอาผมว่าสร้างสดดีกว่าแต่เราเอามาร์เก็ตมาก่อนนะครับประเด็นคือเราจะสร้างโรงละครกับสถานไอเขตบันเทิงตรงไหนดีเพราะผมไม่อยากไปยุ่งกับตรงนี้เมืองนี้ก็ไม่ค่อยมีที่ให้สร้างเขตเท่าไหร่นะอาจจะต้องเอาเหลียงมาอยู่เมืองนี้แทนนะครับแล้วเอายศป้องกันภูเขาไฟระเบิดและเขตพังเนี่ยตรงนี้ก็มันก็เหลือแค่โซนเนี้ยให้เราสร้างกับตรงนี้เราควรสร้างเทเตอร์สแควร์ตรงนี้นะหรือไม่ก็ตรงนี้ก็ได้มันก็ควรสร้างตรงนี้แหละเนาะไหนๆแล้วก็แม็กนัสอยู่เมืองนี้อยู่แล้วนะรอตัดไม้ก่อนแล้วกันแล้วค่อยลงเขตโอเคตามนั้นแหละส่วนเมืองนี้จะโตในอีกหนึ่งเทิร์นเราสร้างอะไรรอดีกรานารีรอไหมยุ้งฉางหรือว่าทำเทมเพิลรอทำเทมเพิลดีกว่าไหนขอดูรายละเอียดศาสนาเราหน่อยแรงกดดันมันมาทางนี้แล้วนะก็เดี๋ยวเราจะซื้อมิชชันนารีออกมาสักหน่อยแล้วกันเอ้ยไม่เราเปลี่ยนรัฐบาลยังนะลืมอีกแล้วใช่ไหมลืมอีกแล้วครับรอส่วนลดก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนไหนโอเคคนนี้พักผ่อนคนนี้ก็เดินมาพักผ่อนตรงนี้โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับพาร์ทนี้เอาเป็นว่าถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับถ้าใครอยากสนับสนุนช่องกดจอยเป็นเมมเบอร์กันได้นะครับส่วนคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ